IPO วันนี้ครับ ITNS บริษัท International Network System จำกัดมหาชนครับ IPO ราคาเดี๋ยวนะเปิดแฟตชีตดูแป๊บหนึง่งผมดูใน PC นะผมดูใน PC นะครับราคา IPO อยู่ที่3บาท89ตังค์พา1บาทนะครับ ITNS เนี่ยเป็นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับ ลักษณะธุรกิจผู้ประกอบการในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจรประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับกำไรสะสมมีและดีนะครับปีที่แล้ว3าล้านปีนี้30ล้านนะครับงบกระแสเงินสดตามเกณฑ์ครับเป็นบวกลบลบ,ลบนะ นะครับมุมมองด้านงบการเงินนะครับกําไรสุดทธิปีที่แล้วทั้งปี32ล้านปีนี้ไตรมาส2ปี65 22ล้านแสดงว่าปีนี้อาจจะมีโอกาสเทียบเท่าหรือแซง IPO 3บาท8 9ตังค์ตอนนี้กระพริบเขียวตลอดเวลาเลยกระพริบเขียวตลอดเวลาถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับดูต่อไปพีวเพลนนะครับ ตอนนี้วอลุ่มยังไม่มาเลยนะครับตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับสล้านอยู่เลยนะครับก็คุยเรื่องด้านมุมมองของงบการเงินกอดนะครับกำไรสะสมดีกำไรสุทธิก็ดีนะครับมุมมองอาจจะแซงปีที่แล้วได้นะนะครับเพราะว่า2ไตามารล่อไป22ล้านแล้วนะครับปีที่แล้วปี64ทั้งปีเนี่ยสาล้านนะครับนี่สินรวมร้อยล้าน สินทรัพย์รวม281ล้านนี่ถามว่าเยอะไหมก็ก็ยังไม่เยอะก็ยังไม่เยอะนะครับเพราะยังไม่เกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวมนะนะครับเอาสินทรัพย์รวมลบหนี้สินได้180.56ล้านอันนี้จำไว้ก่อนจำไว้ก่อนเพื่อไปคิดมูลค่าทางบัญชีนะครับวันนี้วันนี้วันนี้เป็นวันอังคารที่25่สิาใช่ปะวันอังคารที่ยีนะครับ เดือนตุลาปี65นะครับคือเขาเข้าตลาดวันนี้นะครับแสดงว่าถ้าเกิดเรามาเปิดดูในเซตเทรวันนี้เราจะไม่เห็นมูลค่าทางบัญชีเขาไม่มีนะไม่มีนะแต่ RE R, e R A ข้อมูลกำไรสุทธิเป็นเปอร์เซนต์กำไรต่อหุ้นกำไรสุทธิอะไรมีหมดมีหมดแต่ด้านมูลค่าทางบัญชีจะไม่มีแต่เราสามารถคำนวณได้ครับเราสามารถคำนวณได้นะเอาสินทรัพย์รวมลบหนี้สินรวม จะได้เท่ากับ180.56ล้านจำตัวนี้ไว้ก่อนจำตัวนี้ไว้ก่อนนะครับมุมมองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช่ไหมของ itns นะครับอืมกระพริบเขียวดีเนาะโอ้หบาทครับเปิด5บาทนี่คนเล่นหน้าง,งานเพียบเลยนะครับแต่ถามว่าจะไปถึงไหนก็ไม่มีใครทราบได้นะนะครับแต่ผมก็ วางแผนให้กลุ่มเรียนไปได้เหมือนกันว่าเออเรามองที่กี่เปอร์เซนต์แล้วมันจะหยุดที่ตรงไหนนะครับอม,มุมมองเป็นหุ้นเบาด้วยตัวนี้นะข้อมูลที่พี่สมบูรณ์ส่งมาให้นะครับพี่สมบูรณ์ก็เตือนนะครับว่าวันนี้มี IPO นะครับผมก็จะ,ะได้ตั้งท่าอัดวิดีโอไว้ให้กลุ่มนักทุนกับ FC ดูนะครับมุมมองผู้ถือหุ้นรายใหญ่การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเปอร์เซนต์ฟรีโฟลด์อยู่ที่36%ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ รายใหญ่ถือ2ท่านนามสกุลเดียวกันก็ล่อไป50กว่าปร์เซ็นตแล้วมุมมองดีนะมุมมองดีนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยเป็นบุคคลหมดเลยไม่มีอย่างอื่นปนอืมนะครับเจ้าของตัวจริงนะครับแต่ที่คุณจำร8 8 5 6 6ล้านแล้วใช่ไหมทีนี้คุณมาหน้าบริษัทสลักอักทรของเว็บเซตเทดครับมาหาข้อมูล จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ผมดูได้ข้อมูลแล้วครับเป็น220ล้านหุ้นเอา180.56ล้านหาร220ล้านหุ้นจะได้มูลค่าทางบัญชีนะครับผมก็จะไปถามในกลุ่มเรียนว่าเขาคิดตรงกับผมไหมนะครับก็ส่งไปช่วงๆ8โมงกว่านะครับรอสมาชิกตอบก็มีสมาชิกที่เขาทำงานอยู่บ้าง ยังยังไม่ยุ่งบ้างก็มีช่วยตอบบ้างนะครับมูลค่าทางบัญชีเนี่ยถ้าเกิดเขายังไม่คิดให้เนี่ยเราจะเอาสินทรัพย์ลบหนี้สินจะเรียกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นปัจจุบันปีปัจจุบันปีปัจจุบันหารจํานวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดทรัพย์ครับก็คือ180.56ล้านหาร220ล้านหุ้นถูกไหมจะได้มูลค่าทางบัญชีประมาณ82ตังค์ประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับ IPO เท่าไหร่นะ IPO เกือบ4บาทเนาะเออนะครับเกือบ4บาทนะ,มนะบบทนะผมก็เลยคิดจากมูลค่าทางบัญชีที่เราคิดได้ตอนเนี้ยถึงราคา IPO เนี่ยบวกประมาณ374%รเจีนะ่เเเออนะครับแสดงว่าหุ้นตัวเนี้ยหุ้นตัวเนี้ยนะครับก็โหจากมูลค่าทางบัญชีนะมาราคา IPO นะนะครับบวกเยอะอยู่แล้วนะบวกเยอะอยู่แล้วนะแต่ถามว่าในมุมมองของหุ้นเบา นะครับที่ที่พี่สมบูรณ์ส่งให้นะครับเดี๋ยวหาลายพี่สมบูรณ์ก่อนนะครับคือหุ้นที่เป็น IPO เนี่ยเขาจะมีข้อมูลหุ้นให้เราครับข้อมูลหุ้นให้เรานะครับว่าเออม,มูลค่าเท่าไหร่นะครับจำนวนหุ้นเท่าไหร่นะครับชื่อหุ้นอะไรทําธุรกิจอะไรชื่อบริษัทเต็มว่าอะไรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะไปถามกลุ่มเรียนว่าเออ หุ้นหนักหุ้นเบาคุณดูออกไหมดูเป็นไหมนะครับก็ถามได้นะครับอย่าอายนะครับเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับแม่มันเขียวดีจังเนาะเปิดมายังไม่แดงเลยนะเปิดมายังไม่แดงนะสไตล์หุ้นเบานะครับแต่ราคาไม่เบาเลยราคาเกือบ4บาทนี่ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะครับแต่มุมมองก็อ่ะข้อมูลที่ให้มาก็เป็นเบาเนาะข้อมูลที่ให้มาก็เป็นเบานะครับข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็น ชื่อบทิัตรัทอะไรกลุ่มอะไรนะครับแล้วก็จำนวนหุ้นที่ IPO คือ70ล้านหุ้นโอ้โหแบ่งให้เทรดน้อยมากนะครับราคา IPO อยู่ที่3.89บาทมูลค่าระดมทุนอยู่ที่272.30ล้านบาทมูลค่าหลักทรัพย์ณ IPO 855.80ล้านบาทหุ้นเบาครับหุ้นเบาเลยตัวนี้เบาเลยนะครับผมถึงมองไว้ว่า มูลค่าทางบัญชีที่เราคิดได้82ตังค์ใช่ไหมมูลค่าทางบัญชีที่เราคิดได้82ตังค์ถ้ามาเทียบกับราคา IPO เนี่ยบวกประมาณ3 7 4เงั้นผมคิดสเต็ปทีละ20ตังค์เหมือนเดิมอ่าทีละ20ตังค์เหมือนเดิมนะครับราคา IPO ไปที่4บาท20อยู่ที่7 9 7ราคา IPO ไปที่4บาท40อยู่ที่13%เ ราคา IPO ไปที่4บาท60อยู่ที่18%ราคา IPO ไปที่4บาท80อยู pues ่ท pues ี 4, 50, pues ่23%ราคา IPO ไปที 4, 80, 30, 3, ่5บาทอยู่ที่28%ราคา IPO ไปที่5บาท20อยู่ที่33%ราคา IPO ไปที่5บาท40อยู่ที่38%ราคา IPO ไปที่5บาท60อยู่ที่43%ราคา IPO ไปที่5บาท80 ha. อยู premises, ่ที่49%ราคา ipo ไปที Twelve ่6บาทครับอยู่ที่54%ปรเซ็นต์ราคา ipo ไปที anyway. ่6บาท2 0อยู่ท <face> ี่59%ปรเซ็นต์ราคา ipo ไปที่6บาท40อยู่ที่6 4ปรเซ็นตาคา ipo ไปที่6บาท60อยู่ที่69%ปรเซ็นต์ราคา ipo ไปที่6บาท80อยู่ที่74%ราคา ipo ไปที่7บาทครับอยู่ที่7 9ราคา IPO ไปที่7บาท20อยู่ที่85%ราคา IPO ไปที่7บาท40อยู่ที่90%ราคา IPO ไปที่7บาท60อยู่ที่95%ราคา IPO ไปที่7บาท80อยู่ที่100%ครับ IPO ตัวเนี้ต่างจาก IPO ตัวที่แล้วนะครับตัวนี้นะตั้งแต่9้าโมงครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตนะเราคุยเรื่องธุรกิจของเขามางบการเงินเขามาทุกๆอย่างในมุมมองของด้านงบเขาครับมันยังเปิดเขียวตลอดเวลาเลยเนาะมันไม่เหมือน IPO ตัวที่แล้วที่เราอัดไปนะ IPO ตัวนั้นเนี่ยโอ้โหตั้งแต่9้าโมงครึ่งมาเนี่ยตุมต้มๆต่อมๆต,ตลอดเลยจะแดงจะเหลืองจะแดงจะแดงมากจะเหลืองอยู่น,นั่นแหีะ กว่าจะเขียวก็นู่นครับ9โมง57ถูกปะแต่ตัวนเนี้ย i t n เนเนี่ยโอ้โหเขาเขาเขียวตั้งแต่9โมงครึ่งเนยนะถึงแม้มันจะไม่ได้แบบวูบวาบนะแต่ก็มีพียวเพ่นที่5บาทนะครับแต่ตอนนี้นะมุมมองเนี่ยมุมมองดีคนหน้างานเนี่ยชอบเล่นแบบนี้ชอบเล่นแบบนี้คือชอบเล่นหุ้นที่เปิดเขียวแล้วเขียวไม่ไกลเขียวไม่ไกลนะครับมุมมองดีนะมุมมองดีนะครับ ตอนนี้9ก้าโมงสีครับผ่านมา10บนาทียังเขียวตลอดรอวอลุ่มอย่างเดียววอลุ่มตอนนี้แค่8ล้านน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยนะครับน้อยไปหน่อยก็ดูต่อไปดูต่อไปนะครับที่เฟกครับก็จะเขียวนะก็จะเขียวนะครับก็จะเขียวอืมจะเปิด4ี่บาท 90. เออ คืออย่าเกินห้าบาทเปิดไม่เกินห้าบาทมันก็จะโอเคไงเดี๋ยวเปิดห้าบาทกว่าก็ไม่ไหวนะมองดูอะเปิดอย่าเกินห้าบาทนะจะดีกว่ามันน่าเล่นกว่าแก็บมันจะได้ไม่โดดเยอะถูกไหมเพราะว่า IPO มันสามบาทแปดเก้าใช่ไหมเออถ้าเปิดสี่บาทนิดๆหรือสี่บาทกลางๆมันก็ยังจะน่าเล่นถ้ามันเปิดห้าบาทกว่าเนี่ยมันแหละจะเริ่มสูงมันแหละจะเริ่มสูงนะครับเก้าโมงสี่สิบเอ็ดนาทีครับ วอลุ่มยังแปดล้านอยู่อืมบอลุ่มยังแปดล้านอยู่นะครับแต่ก็เขียวนะแต่ก็ดูดูั้งใจจะเปิดเขียวเออดูดูั้งใจจะเปิดเขียวประมาณนี้ประมาณนี้นะครับดูจากข้อมูลหุ้นที่เขาให้มานะครับก็เป็นหุ้นเบาแหละเป็นหุ้นเบานะครับแต่ก็ต้องวางแผนไว้ด้วยนะครับว่าคุณเห็นมูลค่าทางบัญชีแล้วนะครับแล้วมันจะขยับยังไงนะครับดูกันขยับด้วยนะครับ เขาเปิดมาเขาก็น่าจะกําไรเยอะแล้วละ่ะเออครับถ้าเขาเปิดเขียวแบบสวยจริงๆนะสวยจริงๆนะครับคุณต้องระวังด้วยนะครับแต่ผมก็บอกทางกลุ่มเรียนไว้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดเปิดไม่เกิน5บาทเนี่ยแล้วคุณหาจุดจุดคัดเอาเนาะจุดคัดแบบ10ตังค์ยีตังค์เอาที่ไหวเออแล้วคุณอาจจะเล่นหน้าง,งานได้นะครับแต่ถ้าเกิน5บาทมันก็เสียวๆหน่อยเออเสียวๆ,ๆหน่อยนะครับอย่าลืมอย่าลืมจุดคัดละกันนะครับอืม ราคามันก็ต้องมีเหวี่ยงลงก่อนถึงจะดันราคาขึ้นอนะไรถ้าเหวี่ยงลงก็ประมาณแบบ1 0ตังยีตังนะครับหุ้นพวกน,นี้มันเป็นหุ้นเบาจะเหวี่ยงโหดอยู่แล้วนะครับหุ้นเล็กทุกตัวจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือสวิงแรงไม่เหมือนหุ้นใหญ่ไม่เหมือนหุ้นใหญ่นะครับก็ต้องระวังด้วยระวังด้วยนะครับ9ก้โมงสีนาที v o ลุม9ล้านพีโอเพอยู่ที่สบาทสีตังครับ IPO อยู่ที่สามบาทแปดส้ตังนะ จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณเป็นหุ้นเบาเนาะคือมูลค่าคุณเป็นหุ้นเบาแหละแต่ว่าโหคุณมาขาย i โอราคาโคตรแพงเอาตรงๆเกือบ4ี่บาทเออถ้าเกิดคุณขายสัก3บาทกลางหรือว่าสาสองนิดๆอะไรประมาณเนี้ยผมว่ายังสวยกว่าอืมแล้วมาเปิดแบบเปิดโหดไปเลยเออเปิดโหดไปเลยอะไรประมาณเนี้นะครับแต่อันนี้แบบว่าขายสบาทแปแล้วอ่ะเออถูกไหม ะครับคือขายเนี่ยคือได้แล้วอะ่ะเออประมาณนี้ดีกว่าพูดกันตรงนะครับวอลุ่ม9ร้านนะครับวอลุ่ม9ร้านนะครับราคาเปิด4บาท42ก็กำลังดีนะกำลังดีนะครับอย่าเกิน5บาทอะ่ะเอาง่ายๆอย่าเกิน5บาทนะครับเกิน5บาทมันมันจะเป็นการเปิดเพื่อระบายของหรือเปล่าเออนะครับต้องระวังตรงนั้นด้วยนะครับคุณคิดถึงตั้งแต่ราคา IPO ถึง5บาทดิ มันเท่าไหรแล้วเกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นแล้วอะเออเกือบเกือบสามสิบปอร์เซ็นแล้วอะหมายถึงนะจากราคา iPO กําไรคนที่ถือ iPO อ่ะเกือบ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 สามสิบเปอร์เซ็นแล้วอะเออท้องบอกงี้ก่อนนะครับเราก็ต้องคํานวณตรงนั้นด้วยนะครับตอนนี้วารุ่ม,มาสิบล้านแล้วสิบล้านแล้วนะครับเห็นสิบล้านแวบแวบ่กี้แวบๆวบนะครับแต่พีโอเพนอยู่ที่สี่บาทห้าสิบอืมพีโอเพนอยู่ที่สี่บาทห้าสิบ ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับคนที่อยากได้หุ้น IPO แบบนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะเขาจะเป็นซื้อผ่านมาร์เก็ตติ้งนะหรือว่าซื้อหน้าเว็บเองนะครับคุณก็ต้องติดต่อมาว่าเขาว่าเขาซื้อตัวนี้ให้ได้ไหมเป็นโบโรกเขาหรือเปล่าอ่าที่เป็นคนออกตัวนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับ แต่คุณก็ต้องดูราคาที่เป็นหุ้นเบาไว้หนึง่งถ้าเกิดหุ้นสัก2บาทถึง3บาทกลางก็น่าลุ้นก็น่าลุ้นนะครับไม่มีใครรู้ได้ครับว่ามันจะยังไงนะครับเฟกเปิดแล้วบวก4ี่ห้าจุดอืมทีเฟกบวก4ี่ห้าจุดนะครับวันนี้เป็นวันแรกของวีกนี้ใช่ไหมเมื่อวานหยุดชดเชยนะครับเมื่อวานหยุดชดเชยนะครับวันนี้ก็จะอันๆหน่อยนะครับรวอลุ่ม10ล้าน พรีโอเพนราคาเปิดอยู่ที่5 4บาท50อ่านะครับวอลุ่ม10ล้านพรีโอเพนอยู่ที่4บาท50นะครับเวลา9โมงสหเหลืออีก15นาทีตลาดเปิดครับคือบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยเห็นวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็เลยทำให้ดูนะครับทำให้ดูว่า จากราคาที่เขามา IPO แล้วเขามาขายให้เราในวันที่เขาเข้าตลาดเนี่ยเขาขายยังไงเขาตั้งใจขายหรือว่าตั้งใจมาทำราคาต่ออีกนิดหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่หุ้น IPO ทั่วไปเนี่ยมาเพื่อขายพูดตรงตรงม,มาเพื่อขายนะครับเพื่อเอาเงินไปทำอะไรคุณไม่รู้หรอกนะครับแต่เขาจะประกาศให้บอกบอกคุณได้จะบอกอรายย่อยว่าเขาเอาเงินหุ้น IPO เนี่ยตอนเข้าตลาดไปแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรต่อเอาไปลงทุน เอาไปใช้หนี่อะไรประมาณนี้นะครับแต่การที่เอาไปลงทุนมันดีกว่าเอาไปใช้นี่นะในมุมมองผมนะครับแต่การเข้ามาแบบวัน2วันแรกเนี้ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นวันที่เข้าขายวันที่เข้าขายนะครับอืมแล้วก็การเลือกหุ้น ipo ที่เราเราอยากได้หุ้น ipo บ้างในราคา ipo นะไม่ใช่มันเล่นหน้างานอะไรประมาณนี้นะครับคุณก็ควรจะเลือก ipo ประมาณสัก 2บาทถึง3บาทกลางๆคือ2บาทถึง3บาท50ประมาณเนี้ยมันก็ยังอยู่ในมุมมองหุ้นเบาและปลอดภัยด้วยมุมมองหุ้นเบาและปลอดภัยด้วยแต่หุ้นตัวนเ,าาเนี้ยราคาปีโอสบาท8ปเนี่ยก็เป็นหุ้นเบานะไม่ใช่เบาธรรมดาเบาหวิวด้วยเออนะครับสังเกตได้ถ้าเกิดมาเบาเลยเนี่ยการที่จะขึ้นไปต่อเกิน20%เนี่ยมันมีมันมีมันม,ม,นมีนะครับแต่ถ้าเกิดมันหนักแล้วเหมือนตัวที่แล้วมันหนักแล้วครับหนักแล้วนะ คือการขึ้นมันจะขึ้นได้ไม่ไกลมันขึ้นได้น้อยมากอืแต่ถามว่าขึ้นไหมก็ขึ้นแหละแต่มันลุ้นเกินอ่ะมันลุ้นเกินสําหรับคนถือ i p o อนะครับคนถือ iPO อต้องการแบบว่าเปิดมาแบบได้ประมาณแบบสี่ห้าสิเปอร์เซ็นอะไรประมาณเนี้ยเออที่เขาหวังกันที่เขาหวังกันนะแต่บางทีมันก็ไม่ได้อย่างใจหวังหรอกคุณคุณไม่รู้คุณไม่รู้ว่าแผนการทําราคากับเจ้าของเขาคุยกันยังไงถูกไหมนะครับแต่แบบนแบบเนี้ยแบบ i t ท S เนี่ยดีนะครับดีเพราะว่าเขาเรียกอะไรน,นะ ตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งมาเนี่ยจนถึงตอนนี้กี่โมงแล้วเก้าโมงสี่สิบแปดนาทียังไม่แดงเลยราคาพีโอเพนยังไม่แดงเลยยังเขียวอยู่ตลอดเวลา,ลอวารอวอลุ่มเยอะตอนนี้วอลุ่มเพิ่มนะครับวอลุ่มเป็นสิบสองล้านนะในเวลาเก้าโมงสี่สิบแปดนาทีนะครับราคาเปิดอยู่ที่สี่บาทสามสิบตังถึงสี่บาทห้าสิบตังวิงวิ่งอยู่ประมาณน,นี้นะวิ่งวิ่งอยู่ประมาณน,นี้คือยังไม่เห็นแดงเลยยังไม่เห็นเหลืองเลยเอางี้ดีกว่า ในมุมมองของราคาเปิดนะราคาเปิดนะครับดีนะดีมากๆดีมากๆนะครับในมุมมองผมโคตรดีเลยเออถูกไหมคือตั้งใจมาเขาเรียกนะตั้งใจให้คนถือ IPO เนี่ยกำไรแน่นอนแต่ถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่รู้รรถูกไหมนะครับเดีย๋ยวอลุ่มเริ่มเติมไมเนะ่เรื่อยแล้ววอลุ่มเริ่มเติมไม่เรื่อยครับเริ่มเติมไมเ่เรื่อยถึงสิบสามล้านได้ไหมสิบสามล้านแล้วนะครับมุมมองของ มุมมองของธุรกิจก็คุณน่าจะรู้จักกันบ้างแล้วนะครับในมุมมองของนักทุนเนาะนะครับแล้วก็รายใหญ่ก็เห็นชัดเจนนะครับรายย่อยก็30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับรายใหญ่ก็ถือชัดเจนเยอะอยู่นะรวม2ท่านนะท่านแรกกับท่านที่2นะครับก็นามสก,กลุลเดียวกันก็มุมมองเป็นกลุ่มบริหารครอบครัวเขาอะไรประมาณนี้นะครับ วอลุ่มสิบสามแล้วนะตอนนี้วอลุ่มสิบสามล้านแล้วนะนะครับตอนประมาณเก้าโมงสี่สิบยังแปดล้านอยู่เลยถูกไหมนะครับตอนนี้วอลุ่มเริ่มเพิ่มมาละเพิ่มมาละเพิ่มเรื่อยๆแล้วอ่านะครับแต่ราคาพีอพเพนดีดีครับเขียวตลอดเลยเขียวตลอดเลยไม่มีไม่มีการแบบกระพริบเหลืองกระพริบแดงอะไรประมาณเนี้ยชอบตรงนี้ชอบตรงนี้น,นะครับมุมมองส่วนตัวอืมนะครับคือคนเล่นหน้างานอยากเล่นนะอ่ะเออเอาคีีกว่า คนเล่นหน้างงานอยากเล่นนะครับแต่ส่วนใหญ่คนเล่นหน้างงานเนี่ยเขาจะมาดูช่วง9โมงเนี่ยตอนเนี้ยเขาจะมาดูตอนเนี้ยตอน9โมง50เป็นต้นไปว่าเฮ้ยมันมันจะเปิดโอเคเปล่าวะอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้า9โมง50แล้วยังเขียวอยู่ยังยังเปิดแบบเกินราคา i p พีโอไม่มากนะครับอืมไม่มากแต่ถ้าเปิดเกิน5บาทมันก็จะโอ้โหมันก็กำไรเกินแบบจากราคา i p พีโอถึง ณนะราคาเปิดห้าบาทอะไรประมาณเนี้ยกําไรมันจะสามสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วเออมันก็เยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยนะครับเหมือนเราเข้าไปในหุ้นที่วิ่งไปสามสิบเปอร์เซ็นแล้วเออนะครับโอกาสที่เขาจะทุบล่วงลงมามันก็มีไงถูกไหมเออมันก็แบบต้องมีจุดคัดที่แน่นอนหน่อยตอนนี้วอลุ่มสิบสี่ล้านแล้วนะราคาเปิดสี่บาทห้าสิบนะครับเวลาตอนนี้เก้าโมงห้าสิบครับดูต่อไปดูต่อไปนะครับ ไม่รู้ว่าใครได้ IPO ตัวนี้มาของาหรือเปล่าคอมเมนต์บอกได้นะอืมใครได้ IPO ตัวนี้มาไหมนะครับคอมเมนต์บอกได้นะครับขายทันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับหน้าลุน้นอะยูเนาะอืมโบรุ่มเริ่มเติมมาแล้วแต่ราคาเริ่มขึ้นยังไงไม่รู้ราคาเริ่มเหมือนแบบว่าเริ่มมายันสี่บาทห้าสิบแล้วเริ่มมาเกินอะ่ะไม่ค่อยดีเลยอะ่ะเออราคาเริ่มสูงอะ่ะ ราคาเริ่มสูงไปเรื่อยแล้วเริ่มเกิน4ี่บาท50ไป4บาท60ไดแล้วเห็นไหมเออราคาเริ่มสูงแล้วตอนนี้มันเขาเรียกนะสายเดเทรดเริ่มเข้ามาปนแล้วเพราะว่าเขาเห็นหุ้นตัวนี้จากราคาไปโอมาจะเปิดเขียวเปิดเขียวเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเขาจะเล่นเออเขาจะเล่นเขาจะเล่นคือน้่งงานสนใจหุ้นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเปิดสูงๆมากก็น่ากลัวอยู่นะเออระวังเขาจะเปิดเพื่อขายนะครับก็ต้อง ระวังกันด้วยระวังกันด้วยนะครับดูว่าวันนี้เราจะอัดวิดีโอถึงกี่โมงนะออจะถึงสิบโมงไหมจะถึงสิบเอ็ดโมงไหมอะไรประมาณนี้จะถึงสิบเอ็ดโมงไหมนะครับหรือว่าเกมจะจบก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับแต่เป้าหมายเราเนี่ยอัดถึงสิบเอ็ดโมงนะครับถ้ายังไม่มีอะไรต่อไปก็จะสต็อปวิดีโอก่อนแล้วก็ไปอัดตอนเย็นดูว่าอาการมันเป็นยังไงเอาไว้ให้น้องทุนดูว่า เออหุ้น IP o มันเป็นประมาณนี้เหรออะไรประมาณนี้นะครับอา้าวงามไส้แล้วไหมล่ะตอนนี้9ก้าโมงห้าสิบสองครับวอลลุ่มมันเป็นสิบหกล้านแต่ราคาเปิดเนี่ยมันเริ่มจะไกลมันเริ่มจะเป็นสี่บาทเจ็ดสิบอะเออเริ่มจะแพงแล้วเริ่มจะแพงแล้วตะกี้แบบสี่บาทสี่สิบสี่บาทห้าสิบก็ว่าก็ว่าไม่เท่าไหร่นะก็ว่าไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เริ่มมาแบบ เกิน4ี่บาทห้าสิบมาลนะคือยันยาวมาละนะครับอืมต้องระวังหน่อยเนาะระวังหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ถ้าเกิดเปิดห้าบาทเนี่ยเปิดห้าบาทนะมันก็จะบวกอยู่ประมาณยี่สกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอะจากราคา IPO นะถ้าเปิดห้าบาทนะถ้าเปิดห้าบาทนะนั่นไงพีโอเพนมาสี่บาทเก้าสิบแล้วนะครับคือสายดเดตเหตุก็เข้ามาดูว่าหุ้นเรื่อนี้จะเล่น เพราะว่าเปิดเกินราคา IPO แล้วเปิดเขียวด้วยอ่าเปิดเขียวด้วยนะครับคนก็จะเริ่มสนใจมาเดทนะครับจะกี่เปอร์เซนต์กี่ช่องเขาก็วางแผนกันแล้วครับแล้วก็กําหนดจุดคัดตัดขาดทุนจุดหนีตายกันเออว่าหลุดตรงไหนก็ออกอะไรประมาณน,นี้เอ้ยหาบาทไม่เอาดีห้าบาทไม่เอาห้าบาทนี้แย่เลยนะครับห้าบาทนี้แย่เลยนะเออห้าบาทนี้จะเปิดเพื่อขายหรือเปล่านะครับ หบาทนี่บวกมายี่กว่าปอร์เซ็นต์แล้วอะเออนะครับวอลุ่มเพิ่มนะครับเห็นไหมวอลุ่มเพิ่มนะตอนนี้9กนะ้าโมงห้าสิบสนาทีวอลุ่มเพิ่มเป็น19ล้านแล้วแต่ปัญหาคือราคาเปิดเป็นหบาทอถ้าเทรดหน้างานก็จุดคัดสิถึงยี่สตังค์ยี่สิบตังค์มันก็เยอะนะผมว่าสิบตังค์นี่ก็เยอะแล้วนะ เออนะครับคุณต้องระวังตรงนี้นะนะครับจุดขายคุณก็สเต็ปขยับ20ตังค์ละกันนะครับกขาเรยนะกำไรห้ามขาดทุนกําไรถูกเสมอนะครับเอาวอลุ่มเป็น20ล้านแล้วนะครับแต่ราคาเปิดยัง5บาทอยู่เออ5บาทก็5บาทอย่าไปเกินมากกว่านี้นะครับคนเล่นหน้างานบางคนเขากด ATO ไง ราคามันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับราคาเดินหน้าเลยแหละวอลุ่มมันเกินก็เดินหน้าเลยนะครับอา้อาวอา้าวอ้ามีห้าบาทห้าตังด้วยเริ่มเกินห้าบาทเริ่มไม่น่าเล่นแลนะ้วเนี่ยอืมเริ่มไม่ค่อยน่าเล่นละราคาเริ่มแพงยังไม่ทันไรเลยเราจะกระโดดเข้าหุ้นที่บวกไปยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะนะครับวอลุ่มยี่สิบร้านเก้าโมงห้าสิบห้านาที แต่ราคาเปิดคือ5บาท10ตังค์แล้วนะราคาเปิด i t ท s หุ้น IPO เข้าวันนี้ครับราคาเปิดเป็น5บาท10ตังค์แล้วราคา IPO อยู่ที่3บาท89ตังค์ถ้าเทียบกันเนี่ย20กว่าปซแล้วอืมยีกว่าป็าแล้วนะนะครับวอลุ่มตอนนี้น่าจะเริ่มนิ่งนะครับยีล้านขึ้นไป20ล้านขึ้นไป,น,น,ไปนะครับตลาดจะเปิดละใกล้ละใกล้ละนะครับ โหตอนนี้ผมว่าราคาเปิดมันโอเวอร์แล้วโอเวอร์แล้วนะครับเกินห้าบาทเนี่ยเป็นผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นแหละอืมต้องแบบสายเฝ้าอย่างเดียวเลยนะครับอืมเรามันสายปั้นเนาะนะครับตื่นเต้นมากเดี๋ยวหัวใจวายครับอืมนะครับเก้ามงห้าสิบหกนาทีวอลลุ่มยี่สิบเอ็ดล้านครับแต่ราคาเปิดเป็นห้าบาทสิบห้านะห้าบาทยี่สิบแล้ว บาท20แล้วนะครับ4นาทีตลาดเปิดครับวอลุ่มเติมมาแล้วเป็น22ล้านวอลุ่มเติมมาแล้วเป็น22ล้านราคาเปิด5บาท20ตังค์โหเปิดแพงอะ่ะเปิดแพงมากนะครับเปิดแพงมากเลยนะครับเปิดมาที่แบบโอโห บวกไปยี่สบสาสิเปอร์เซ็นตแล้วอะเก้าโมงห้าสิบเจ็ดนาทีครับบางทีตลาดก็เปิดเร็วนะบางทีตลาดก็เปิดช้านะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนะอืมนะครับแต่เราก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นหรอกอืมนะครับวอลลุ่มตอนนี้เป็นยี่สิบสามล้านแล้วครับ แต่ราคาเปิดยังยังไม,ยงไม่ยังไม่หล่นจากห้าบาทยี่สิบนะมีห้าบาทยี่ห้าแวบแวบด้วยอเริ่มเริ่มแพงไปล้เริ่มแพงไปแล้วคนเริ่มเข้ามามารุมมาตุ้มกันแล้วนะครับเขาเห็นว่าเขาเปิดดีอ่าเห็นว่าเขาเปิดดีนะครับ เ,เตรียมเปิดเตรียมเปิดนะครับเปิดมาแล้วครับห้าบาทยี่ห้าตังค์บวกไปแล้วสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะโหนะครับตอนนี้ถ้าเอาเลขกลมๆเนี่ยอย่าหลุดห้าบาทกับห้าบาทยี่สิบเออตอนนี้นะตอนนี้นะอย่าหลุดห้าบาทกับห้าบาทยี่สิบถ้าหลุดคุณต้องเลิกก่อนนะเพราะตอนนี้มันบวกแบบบวกเยอะอ่ะมันบวกเยอะ IPO บวกเกิน30%มสิอร์คุณต้องเอ๊ะไว้ก่อนคุณต้องเอ๊ะไว้ก่อนนะครับกําลังนวนเนียกันอยู่นะช่วงเปิดนะกำลังนวเนียกันอยู่นะนะน,น,น,นะนะครับโอ้ผมเห็นมีแรงสาร์ขายเหมือนกันนะมีแรงสาร์ขายด้านบนมาเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้นะเห็นไหมมีแรงสาร์ขายมาเยอะอยู่นะครับตอน5้าบาทสี่สิบมีแรงสั่งขายเยอะอยู่นะ แรงเลยแหละเออคือขายหมดช่องอะ่ะเออขายหมดช่องอะ่ะเห็นไหมวิ่งแวบเดียวลงเลยเห็นไหมเออมีแรงสรดขายนะตะเงี้ยคือสรดหมดหมดช่องเลยนะครับโหหลุดห้าบาทยี่สิบก็ไม่ดีอะ่ะหลุดห้าบาทยี่สิบก็ไม่ดีอะ่ะคุณหลุดราคาเปิดอะ่ะราคาเปิดห้าบาทยี่ห้าใช่ไหมอืมจะมาแค่นี้เหรอวะ เดูก่อนมีไม้ใหญ่ปะเนี่ย,ยมีระบายของเห็นปะมีระบายของเห็นปะมีไม้ใหญ่เคาะขวามั่งไหมนะครับดูกราฟก่อนมีเด้งหน่อยหน่อยมีเด้งหน่อยหน่อยนะครับกำไรห้ามขาดทุนกำไรถูกเสมอถ้า IPO กำไรแล้วก็แบ่งแบ่งขายมาั่งนะจ๊ะ จะใช่ปล่อยให้ขาดทุนนะครับ IPO ตอนนี้คุณบวก30-40%อยู่แล้วอะ่ะอืมจากราคา IPO นะนะครับถ้าคุณไม่ไปซื้อเพิ่มนะบวกอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวดูกราฟสักแป๊บไอยู่ที่5้าบาทสีคุณต้องเบรก5้าบาทสีให้ได้ครับตอนนี้ ขายมากกว่าซื้อนะไม่ดวม ATO e นะครับอ้าวเบรกนะเบรกนะเบรก5บาท45หนะมีแรงเคาะขวาตรงนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม้ใหญ่ผมมองไม่ทันว่ะเดี๋ยวนะมีไม้สองแสนนะครับที่5บาท40นะครับแต่ก็มีไม้แสนสาดมาที่5าบาท4ี่เยอะเช่นกันเยอะเช่นกันนะ ก็คือเคาะขวาไปด้วยแต่ว่าก็มีระบายของมาเหมือนกระชากขายกระชากขายนะครับดูว่าตอนนี้5้าบาทห้คุณจะเบรกได้ไหมนะครับตอนนี้อยู่ที่5้าบาทห้แล้วทำทำไฮใหม่แล้วคือ5้าบาทห้นะนะครับแต่ตอนนี้คุณบวกเยอะแล้วนะนะคคุณบวกเยอะแลจากราคา IPO นะนะครับเราก็สามารถแบ่งขายได้แล้วนะครับ ห้าบาทหกสิบใช่ไหมไฮใช่ไหมห้าบาทหกสิบใช่ไหมโอ้ oh, กาฟพุ่งน่าดูนะต้องดูก่อนว่ามีแรงขายหรือเปล่านะครับเนี่ยผมว่าโซนแถวแถวเลยห้าบาทสี่สิบไปอะ่ะมันเป็นการแบบระบายของเยอะมากอะ่ะเออระบายของเยอะมากนะครับจากตี้ที่เขาสาดหมดช่องนะก็เลยแบบโอ้เยอะนะตราดบวกสี่จุดครับวอลุมเจ็ดสิบเจ็ดล้าน ซื้อขายสูสีนะซื้อขายสูสีนะครับต้องดูว่ามีไม้ใหญ่เคาะนำไหมนะครับถ้ามีไม้ใหญ่เค้ะนำก็อาจจะขึ้นต่อได้อตอนนี้ยังไม่มีเลยมีแต่ระบายของแนมีแต่ระบายของนะตอนนี้มีไม้แสนระบายของแสนหกอะไรเงี้ยขวางอยู่ช่องละล้านออฟเฟอร์นะครับ ยังไม่มีใครนําเลยยังไม่มีผู้กล้ามานําไม้ล้านอะไรมาเ,เออนะครับตอนนี้มันบวก40%นะจากราคา IPO นะนะครับก็เยอะอยู่แล้วนะนะครับดีกว่าตัวที่เราต้องเยอะนะผมว่าอืมยังไม่มีไม้ใหญ่เลยครับอืมยังไม่มีไม้ใหญ่เลยนะครับ มีไม้แสนเก้ามาที่ห้าบาทห้าสิบมีไม้แสนเก้ามาไม้แสนเก้าจะจะพาให้พวกเรายกขึ้นได้ไหมไม้แสนเก้าที่ห้าบาทห้าสิบอ๋อมีแรงซื้อมาเรื่อยนะแรงซื้อมาเรื่อยนะดูว่าเขาจะเติมที่ห้าบาทห้าสิบไหมถ้าเขาไม่เติมมันจะผ่านได้นะเติไมไหมเนี่ยแรงซื้อมาเรื่อยนะถึงแม้จะไม่ใช่ไม้ใหญ่แต่แรงซื้อมาเรื่อยครับนี่มีการสา่ขายห้าบาทสี่ห้าไหมมีการสาด์ขายที่ห้าบาทสี่ห้านะครับ ยังไม่ให้ไปยังไม่ให้ไปนะครับหรือว่ามีไม้แสนแปดขายไ่แล้วครับไม่ใช่แล้วแบบนี้ไม่ใช่แล้วแบบนี้แสดงว่าการที่หุ้นตัวเนี้ยเลยห้าบาทสี่สิบไปเนี่ยเป้าหมายในการเทรดคือขายเออมองดูนะการที่หุ้นตัวเนี้ยเกินห้าบาทสี่สิบขึ้นไปเนี่ยมันเป็นโซนขายของเขาอะเออเอางี้ดี่ว่าตอนนี้เขากำลังระบายของอยู่ โอ้มีไม้ใหญ่ขายเห็นแวบๆเมืแบบแบบ่อกี้ใช่ไหมมีไม้ใหญ่ขายใช่ไหมห้าแสนไหมโอ้คือการลากขึ้นมันมันขึ้นไม่ไหวอะเพราะว่าไม่มีไม้ใหญ่เลยนะครับไม่มีไม้ใหญ่เลยนะครับตลาดบวกสี่จุดครับตอนนี้สนะิบโมงสี่นาที ตอนนี้มันนัวเนียกันอยู่แถวแถวห้าบาทห้าสิบกับห้าบาทสี่สิบว่าแรงซื้อกับแรงขายอันไหนจะชนะนะครับแต่มุมมองผมเนี่ยตอนนี้ถ้าหลุดห้าบาทสี่สิบเนี่ยต้องวางแผนถอยนะต้องวางแผนถอยแล้วนะครับเดี๋ยววิ่งแวบเดียวเห็นห้าบาทนะเออนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นการระบายของที่เห็นชัดอะซื้อขายมันยังเท่ากันอยู่ไม่รวม a อ o นะ ไม่รวม a e t o นะนะครับไม่รวมเ t ทนะนะครับสิบโมงห้านาทีเหมือนจะหลุดห้าบาทสี่สิบยังไงไม่รู้เหมือนเหมือนแรงซื้อไม่สามารถผ่านไว้ครับจะจบที่ห้าบาทหกสิบยงเหรออืมแต่อย่าลืมนะจบที่ห้าบาทหกสิบเนี่ยมันกำไรสี่สิบกว่าเปร์เซ็นเลยนะจากราคา a IPO นะจากราคา IPO นะนะครับต้องระวังนะคนถือนะครับแบ่งขายนะหรือขายหมดก็แล้วแต่นะครับตอนนี้หลุด5้าบาท40ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะไม่ค่อยโอเคแล้วนะครับมันเป็นการเด้งลงเด้งลงแนละ้วเออเอางี้ดีกว่านะครับตอนนี้คนถือ IPO เนี่ยยังกําไรเกือบเกือบ3-40เปนนะเออบอกก่อนนะ ถ้ามีไม้ใหญ่สั่นโคลมลงมาที่ห้าบาทสามห้าอีกก็ไม่ค่อยดีนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแรงขายมันไหลเห็นป่ะถึงแม้จะไม่ใช่ไม้ใหญ่แต่แรงขายมันไหลเห็นป่ะแรงขายมันไหลแล้วคือแรงขายมันมากกว่าแรงซื้อแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าทุกคนก็กําไรเยอะอะในมุมมองของคนถือราคา iPO โอนะนะครับคุณต้องระวังคุณต้องระวังนะครับหลุดห้าบาทสี่สิบเนี่ย ถอยดีกว่าถอยดีกว่านะครับเพราะเราไม่ร e okay. ู้ว่า5้าบาทหกสิบมันจะเป็นจุดจบรอบหรือเปล่านะครับเขาส่วนใหญ่วันแรกเขาก็มาเพื่อขายอยู่แล้วถูกไหมอาจจะดันราคาขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ได้ไปไกลมากแต่มุมมองผมขึ้นไป3 40เร์ซ็นเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับอืมยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยมันซื้อขายเท่ากันครับ ซื้อขายเท่ากันมีไม้สองแสนกว่าเห็นปะระบายของชัดเจนเลยไหมมีไม้ขายสองแสนกว่าลงมาแล้วที่ห้าบาทสามห้าอาการไม่ค่อยดีนะอาการไม่ค่อยดีนะครับถึงแม้จะมีไม้ยันแสนนะเอออันที่ขายไม้ใหญ่เนี่ยเป็นการเป็นการค่อยค่อยระบายของของรายใหญ่ครับเขาไม่สามารถแบบขายทีเดียวหมดได้นะครับเพราเขาถือเยอะมากนะ เขาถือเยอะมากนะครับในมุมมองผมตอนนี้หลุด5้าบาทส0ไม่โอเคแล้วถ้าเป็นผมผมถอยละแล้วตอนนี้มันซื้อขายเท่ากันด้วยซื้อขายเท่ากันด้วยบิดออฟ จะแน่นไม่แน่นก็ก็มีส่วนนะครับแต่ผมจะมองแรงซื้อแรงขายมากกว่านะครับแล้วเขาขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้วอลล่มจะร้อยล้านแล้วเห็นไหมซื้อขายมันเท่ากัน3 8ไม่รวม ATO นะไม่รวม ATO นะนะครับถ้าผมเห็นซื้อขายเท่ากันแล้วแล้วอาการมันแรงขายมันมากกว่านะฝั่งทิ้งมากกว่านะมุมมองผมจะมองลงมากกว่า เพราะ ATO เข้ามาก็ราคานั้นแล้วก็มาัาวิ่งมาเกือบแตะราคาเปิดเออมันไม่โอเคเท่าไหร่เออวิ่งมาเหมือนแบบจบรอบแล้วเด้งอะไรเงี้ยจบรอบแล้วเด้งอะไรประมาณนี้มันจะเป็นการระบายของของรายใหญ่มากกว่าเราก็ไม่ควรเข้าไปรับเขาตอนนี้นะแต่ถ้าสองบาทก็แจ่มนะ <c oughs> นะเห็นหเริ่มศาสตร์ได้ไหมเริ่มศาสตร์ขายมาได้เห็นไหมแต่ก็ยังมีไม้ยันที่ห้าบาทสี่สิบไม้แสนแปดเห็นไหม แต่ในะมอยฝั่งนึงก็ระบายของนะระบายของนะคือไม่ให้ราคาหุ้นมันล่วงลูดเร็วไปอะเออนะครับเห็นไหมคือทำเฟรมหนึ่งนาทีตอนเนี้ยอันนี้หนึงแท่ง1นาทีนะมันเหมือนใกล้จบรอบแล้วอะมันเหมือนฝั่งที่เป็นลงเขาไปแล้วอะเออนะครับพอรุ่มเกล้าน ตอนนี้ขายมากกว่าซื้อแล้วขายสาบเก้าเอร์ซ็นซื้อสามเจ็ดเปเซ็นตไม่รวมเอทีโอน่ะตอนนี้เป็นขายมากกว่าซื้อละอ่ะแรงขายมาเลยครับแรงขายเริ่มไหลนะเริ่มมีคนเทนะเริ่มมีคนเทนะแต่ก็ยังมีซื้อประปายนะในมุมมองไม้เล็กนะราคาเปิดเราห้าบาทยี่ห้านะถ้ามาชนห้าบาทยี่ห้าแสดงว่าจบรอบนะ แสดงว่าจบรอบแล้วนะจบข่าวนะขายมากกว่าซื้อแล้วนะเห็นไหมขายสามสิเกซ็ือ้อสาเนะไม่รวมไอพีโอนะขายมากกว่าซื้อนะจบแล้วครับลงมาหาราคาเปิดเนี่ยไม่ใช่แล้วนี่คือหุ้น IPO ที่จบรอบไวมากนะตอนนี้1 0บโมงสิบนาทีเองนะเห็นไหมหลุดเลยพอมาชนราคาเปิดหลุดเลยเห็นไหม มันอาจจะมีเด้งบ้างครับมันอาจจะมีเด้งบ้างสี่ห้าช่องนะแต่มันจะเด้งลงเด้งลงเด้งลงนะแสดงว่าห้าบาทหกสิบมันคือดอยของหุ้นตัวนี้เหรอเห็นไหมมันหลุดแล้วเห็นไหมมันหลุดราคาเปิดราคาเปิดมันห้าบาทยี่ห้าเห็นปะ่ะแต่คุณอย่าลืมนะคนที่ถือ IPO คุณยังก,กำไรอยู่เลยนะแต่แค่กำไรน้อยลงเท่านั้นเองนะครับคุณปลาตอนนี้ยังทันเลยนะครับมันหลุดราคาเปิดไปแล้วนะครับ การเด้งจะกลับไปห้าบาทหกสิบมันมันเป็นไปได้ครับแต่เป็นไปได้โคตรยากเออบอกก่อนเป็นไปได้โคตรยากเขาจะกลับไปรับคุณทําไมถูกไหมเออนะครับในมุมมองผมนะเนี่ยถ้าก็ยังยืนห้าบาทยี่ห้าไม่ได้เนี่ยมันจะเด้งลงเด้งลงต่ออืมสิบนาทีเองอะ่ะตลาดเปิดมานะสิบนาทีครับ วิ่งปูดเดียวลงมาที่ราคาเปิดเลยนะครับขายมากกว่าซื้อตอนนี้ขายเป็นสี่สองเปเซ็นแล้วขายเป็นสี่สองเปเ็นแล้วซื้อแค่สามหกนะสามหกกับสามสองนะครับแต่ขายแน่ๆน่สี่สองเปอร์เซ็นแล้วนะครับยังมีนวเนียไม้เล็กเข้าไปซื้อบ้างเนาะ นะครับคนเล่นเด้งคนเล่นเด้งคุณเห็นไหมว่าตอนนี้มันบวกอยู่สามสิบสามเปอร์เซ็นเห็นไหมนี่เกิดคนถือราคา i p o โอยังบวกอยู่เลยนะเออยังบวกอยู่เลยนะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปเล่นหน้าง,งานตอนนี้คุณติดลบแล้วนะคุณติดลบแล้วนะบอกก่อนนะคุณไม่ออกกันแล้วแต่นะมองดูนะขาดทุนนะนะครับต้องระวังนะโอ้หตัวนี้จบรอบไวมากอะตัวนี้จบรอบไวมากจบรอบภายใน สิบวันทีจากตลาดเปิดเนาะผมลืมไปว่าวันนี้เปิดเร็วใช่ไหมเปิดเก้าโมงห้าแปดใช่ปะแต่กี้จบรอบสิบโมงสิบนาทีใช่ไหมเขาเล่นกันประมาณแค่สิบสองนาทีเองถูกไหมตัวเนี้ยแรงขายล้วนๆนะ่ะคุณดูนะแรงขายล้วนนะครับวันนี้เราน่าจะอัดวิดีโอได้ถึงสิบโมงครึ่งก็พอครับไม่ต้องถึงสิบเอ็ดโมงครับแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันจบรอบแล้วอาไหลไหลเห็นไหมจรวดห้าบาทจรุดห้าบาทนะครับจรุดห้าบาทนะ แต่คนราคา I P O ยังกำไรอยู่นะยังกำไรอยู่เกินยี่สิเอร์เซ็นตนะนะครับเห็นไหมโอโ้โหหลุดห้าบาทมีไม้แสนเทพวดออกมาเลยนะไหลแรงเลยนะครับตอนนี้แรงขายเป็นสี่บสาเอร์เซ็นด,ดูกราฟหลุดโลหลุดกระจุยกระจายหลุดแล้วหลุดอีกอยู่นั่น,นอืมเห็นไหมเขาอาจจะวิ่งลงไปหาอะไรวิ่งลงไปหาราคา I P O ถูกไหมนะครับ แต่คงไม่ถึงวันนี้หรอกมั้งมันจะโหดไปนะครับแต่มันก็จะไหลลงไปได้มันจะก็ไหลลงไปได้นะครับแล้วในอนาคตมันอาจจะปรับฐานเคลืนะในอนาคตมันอาจจะปรับฐานต่ำกว่าราคา IPO ก็ได้เออนะครับคุณอย่าไปเอาราคา IPO เป็นพื้นฐานนะครับก็ลงมาแรงนะตอนนี้ทำโรยู่ที่4บาท80ทำโรยู่ที่4,80บาท80ดนะครับ ยังไม่มีแรงซื้อเข้ามายังขายมากกว่าซื้ออยู่ยังขายมากกว่าซื้ออยู่นะถ้าหลุด4.8บาท80มันก็ไหลลงต่ออีกนะนะครับก็จะมีเด้งบ้างครับมีเด้งบ้างเป็นธรรมดาของหุ้นที่แบบเอาเรนะทำราคาลงเออประมาณนี้นะครับมีเด้งบ้างมีเด้งบ้างนะครับในอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าเราไม่ต้องอัดวิดีโอเยอะเลยอันเนี้ยคืออัดวิดีโอแบบ แค่1 0บโมงครึ่งเนี่ยก็เพียงพอเพียงพอคือเรียนรู้ได้เลยนะครับเรียนรู้ได้เลยว่าจบรอบไปแล้วอะไรประมาณนี้จบรอบไปแล้วนะครับรอดูว่ามันจะหลุด4บาท80หรือเปล่าโหถ้าหลุด4บาท80เนี่ยก็ไหลงไนะไหลงได้เรื่อยนะไหลลงได้เรื่อยนะนะครับตอนนี้วอลุ่มร้อยล้านโลอยที่ที่บาท80ดอย5บาท60 ขายมากกว่าซื้อครับขาย47%ซื้อ35%ไม่รวม ATO โรอยู่ที่4ี่บาทแปประมาณ6ช่องจากตรงนี้คุณสังเกตไหมว่าบิดออฟตอนนี้มันบางมากแล้วมันไม่ใช่หลักล้านแล้วหลักล้านเป็นแค่บางช่องเทียบจากสิบนาทีก่อนอ่าเทียบจากสิบนาทีก่อนนะ สิบนาทีที่แล้วเนี่ยคือ bit of ฟเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหลักล้านใช่ไหมตอนนี้พอเขาจะเอาราคาลงเนี่ยเขาถอน bit of ฟออกหลือแค่หลักแสนหลือแค่หลักแสนนะนะครับตอนเหวี่ยงราคาลงจะไวมากจะไวมากจะไวมากนะครับการระบายของของรายใหญ่ผมอธิบายนิดนึงว่าเขาไม่จะเป็นที่จะต้องขายไม้แสนให้คุณเห็นนะ ไม้สี่ห้าหมื่นก็อาจจะเป็นเขาก็ได้นะคือค่อยๆระบายไปอืมค่อยๆระบายไปนะครับตอนนี้พักตัวที่สี่บาทแปดสิบนะครับก็ยังไม่ค่อยมีแรงซื้อเท่าไหร่นะก็ยังไม่ค่อยมีแรงซื้อเท่าไหร่นะครับแค่พักตัวออกข้างเฉยๆระหว่างสี่บาทแปดสิบกับห้าบาทหรือเปล่าอืมห้าบาทหรือเปล่าน,นะครับวนอยู่แถวนี้นะวนอยู่แถวนี้นะครับแต่ถ้าหลุดสี่บาทแปดสิบมันจะลงไปไหนวะสี่บาทเหรอ มันก็จะดุไปวันแรกนะครับแต่มันทาได้หมดมันทําได้หมดนะครับถ้าเขาต้องการต้องการขายวันนี้ทั้งให้จบอะเออประมาณนี้ต้องการขายวันนี้ให้จบนะครับเขาก็ทําได้นะนะครับคนที่ถือจํานวนเยอะอะหมายถึงหุ้นนะหมายถึงจํานวนหุ้นไม่ใช่หมายถึงเงินนะครับคนที่ถือจํานวนหุ้นเยอะเนี่ยมันยิ่งขายยากนะครับมันยิ่งขายยากเพราะมันต้องการสภาพคล่องถูกไหมถ้าเกิดสภาพคล่องน้อยเนี่ยมันสมมุติเขามีอยู่ร้อยล้านหุ้นเงี้ยมัน มันไม่สามารถขายทีเดียวได้มันต้องค่อยๆขายเออมันค่อยๆแบ่งขายนะครับแล้วการที่ขายช้าเนี่ยกําไรมันก็จะน้อยลงถูกไหมแต่ถามมันกําไรไหมก็มันกาไรแหละเออถูกไหมนะครับก็เขาเป็นคนแบบคนควบคุมราคาเขาจะไม่รู้ได้ไงถูกไหมนะครับอารมณ์เหมือนจะหลุด4บาท80ยังไงไม่รู้อันนี้ไทม์เฟรม1นาทีนะครับ1แท่ง1นาทีนะ1แท่ง1นาทีนะครับแรงขายเริ่มมาเนาะ แรงขายเริ่มมาอีกแล้วครับมาจ่อ4บาท80มาแบบนี้ก็ไม่รอดครับหลุดเห็นไหมหลุดเสร็จจะมีคนทิ้งอีกรอบนึงทิ้งอีกรอบนึงแล้วก็หลุดลงมาอีกอืหลุดลงมาอีกนะครับโหดไหมหุ้น IPO นะครับจริงๆไม่โหดหรอกถ้าเกิดคุณรู้หลักการเทรดหุ้น IPO เออนะครับหุ้น IPO ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยก็ เมื่อเข้ามาก็ปรับฐานนะแต่ไม่รู้ว่าทุกตัวเนี่ยมันจะปรับฐานลึกขนาดไหนเท่านั้นเองนะครับเท่าที่เห็นมาปรับฐานน้อยสุดก็สิบเกปอร์เซ็นก็มีนะยี่สิบยี่สิบาเปอร์เซ็นก็มีนะนะครับแต่ถ้าลึกสุดก็มีต่ำกว่าเจ็ดสิก็มีนะเก้าสิบหกเปอร์เซ็นก็มีนะครับอืมเป็นบางตัวเป็นบางตัวนะครับแล้วมันก็อยู่ในช่วงที่ตลาดตอนนั้นเ้วยมันแบบ วิกฤตขนาดไหนนะครับทำโลใหม่ไปแล้วครับตอนนี้อยู่ที่4ี่บาทหกตังก็ยังขายมากกว่าซื้ออยู่ขายเพิ่มเป็น49เปเซ็ละขายเพิ่มเป็นเอ้าทำโลใหม่อีกแล้วนะครับต่งกี้โลอยู่ที่บาท 66, หกลุด4ี่บาทหกหกไปแล้วนะหนแกหลุดตอนไหนวะนะคุยเห็นไหมบิดออฟมันบางมากตอนกระทุบราคาลงกขาทุบได้หลายช่องนะ ตอนนี้เหลือเป็นโลสี่บาทหสแล้วนะเหลือ4บาทหกสนะโลตอนแรกเป็นสีบาทหกนะเราเปิดตะกี้นะไปมาหลุด4ี่บาทหไปที่ 4, ี่บาทหกแล้วครับคุณเชื่อไหมว่าตอนนี้คนถือ IPO ยังกำไรอยู่ที่20%อยู่เลยอาจริงๆนะครับคุณเชื่อผมไหมว่ามีคนทนถืออยู่เออจนขาดทุนจริงๆนะครับบางคนเขาไม่รู้ไงว่า IPO เทรดยังไงนะครับ ลงมาลึกแล้วนะจาก5้าบาท6กนะลงมา4ี่บาทห0นะจากดอย5้าบาท60นะ60นะ60นะตอนนี้โลอยู่ที่4บาท6กนะลงมาบาทนึงแล้วอะเออลงมาบาทนึงแล้วนะครับแบบนี้ก็แบบว่าเขาเรี่ันนะใครมีราคา IPO แล้วมัวแต่นั่งทำงานอยู่ก็หันมาทีก็ตกใจแย่มกันนะนะครับแต่บางคนเขารู้ครับว่าว่าหุ้นเข้าพอร์ตวันไหนนะครับเขาน่าจะ เขนาน่าจะต้องวางแผนแหละเออเขาต้องต้องวางแผนแหละว่าต้องทํายังไงต่อนะครับคงไม่ปล่อยให้ขาดทุนนะครับแต่ถามว่ากาไ้กาไรแบบฉันจะขายได้ใน5้าบาทหกสิบไหมมันก็คงเป็นไปไม่ได้อะเออมองดูนะนะครับแต่ผมว่าขายตอนหลุด5้าบาทยี่ห้าหลายคนอ่าม,มองผมนะแนวคิดผมนะผมว่าตอนหลุดตอนหลุดราคาเปิดก็คือ5้าบาทยี่ห้าผมว่าเขาขายเพราะว่ายังไงหุ้นที่หลุดราคาเปิด มือใหม่ฟังดีนะครับยังไงหุ้นที่หลุดราคาเปิดเนี่ยแม่งไม่ดีอยู่แล้วคือแม่งไม่ได้เรื่องอยู่แล้วเออนะครับยังไงก็ต้องขายทิ้งก่อนเพราะยังไงก็โอ้โหลงต่ออีกไกลอะลงต่ออีกไกลนะครับยิ่งถ้าหลุดราคาไปโอนะอลงแบบกระน,นำโคตรซัมเมอร์เซลล์เลยอะไรประมนี้นะครับตอนนี้โลอยที่สี่บาทหกสิบครับโอ้มีไม้สามแสนซื้อมาที่สี่บาทหกห จะเอาขึ้นได้ไหมเออต้องถามนี้ก่อนว่าไม้สามแสนซื้อที่สี่บาทหกสิบหกตังค์จะเอาขึ้นได้ไหมนะครับโอ้โหเขาสาดขายไปอีกอะไม้สามแสนก็ไม่มีผลครับหลุดสี่บาทหกสิบครับหลุดแล้วหลุดแล้วนะหลุดสี่บาทหกสิบครับโ,โหหลุดไวมากครับไม้สามแสนไม่มีประโยชน์ครับเขาเรียกว่าเป็นไม้กระชาาข,ขายอืมเป็นไม้กระชากข,ขายนะครับกระชาาเห็นว่าเอ้ย จะมีแรงซื้อเข้ามาแต่ไม่ใช่ครับไม้กระชาคขายหลุดไปเรียบร้อยครับ4ี่บาทหกตังค์หลุดไปแล้วมันจะไปไหนมันจะไป4บาทเหรอ IPO 3ามบาทแปนะเออนะครับใจคอจะวิ่งถึงราคา IPO ภายในวันนี้เลยเหรอเออต้องกระดุด,ดีนะอื ดูแล้วมันน่าสนุกดีในมุมมองของค่อยนะการขายในวันแรกของของเข้าตลาดเออตอนนี้โลอยู่ที่4ี่บาทสี 4, ตังโอ้แรงขายลว้ลวนๆครับ51%ครับแรงซื้อแค่35%ขายมากกว่าซื้อครับขายมากกว่าซื้อนะครับบิดออฟโคตรบางหลักหมื่นมีเลยเออนะครับหลุดครับหลุดอีกแล้วนะ หลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วหลุดโลอีกแล้วนะหลุดโลอีกแล้วนะครับดูดีเขาจะเอาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ตลาดบวกห้าจุดนะโโหไอพีโอ IPO มาอย่างโหดวันนี้นะมาแบบจบรอบภายในสิบสองนาทีเออนะครับจากวันจากอะไรนะจากตลาดเปิดเออจากตลาดเปิดนะครับหลุดอีกแล้วครับหลุดกันมาเรื่อยๆื่อยเลยอืมหลุดกันมาเรื่อยๆื่อนะครับคุณคิดว่าตอนเดี๋ยวผมจะอัาวิดีโอถึงสิบโมงครึง่งใช่ไหม คุณคิดว่าตอนสี่โมงครึ่งถึงสี่โมงสามสิบแปดนาทีก่อนที่ตลาดจะปิดอะคุณว่า i อท s อจะเหลือเท่าไหร่เออเอางี้ดีกว่าคุณว่าคิดว่าจะเหลือเท่าไหร่นะครับแค่แค่ตอนนี้แม่งอย่างแย่เออต้องงี้ดีก่อนนะตอนนี้ทำโลอยู่ที่สี่บาทยี่บสองตังค์นะสีนะ่บาทยี่บสองตังค์นะครับน่าจ,จะพอแล้วมนะันะ้งสี่บาทยี่ิบสองเนาะอืม แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าอันนี้คือตั้งใจมาขายเรียบร้อยแล้วคือสร้างดอยให้ร้อยแล้วที่5้าบาทหกนะครับห้ 5, บาทหกนะครับ4ี่บาทยีงตังนะโลอะตอนนี้มุมมองจะเป็นแรงขายมาอีกนะจะเป็นแรงขายมาอีกนะตอนนี้1 0บโมงยีสนาทีครับ วอลุ่มร้อยแปดสิบสามล้านครับตอนนี้ยังบวกสิ็ดรจากราคา IPO อยู่คนถือ IPO ยังกำไรอยู่นะอืมเอ้ยมีเด้งมีเด้งมีเด้งแต่มันจะเด้งลงมากกว่าไงมันคงไม่ไปรับคุณที่ห้าบาทหกสิบแน่นอนหรือว่าห้าบาทการทำราคาขึ้นลงมีต้นทุนนะครับอืมมีต้นทุนนะแต่ถ้าเด้งห้าหกช่องมีบ้างครับเป็นเรื่องปกติ การสวิงของหุ้นเล็กเป็นเรื่องปกติเห็นไหมมีไม้แสนเก้าขายไม้แก่มีไม้แสนเก้าขายไม้แก่บางทีเขาก็ข,ข,ข,ข 40, 50, ี้เกียจเคาะไม้สี่ห้ามื่นไงเออเคาะไม้แสนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆเราก็ดูท่าทางแล้วก็ขึ้นยากเออเอางนี้ดีกว่า ดูท่าทางแล้วก็ขึ้นยากนะครับถ้ายังไม่เห็นแบบ4ี่บาทห้บเนี้ยไม่ครับมุมมองก็ยังเป็นลงเรื่อยๆอยู่นะครับหรือว่าออกข้างซึมไปเลยจนถึงเย็นจนถึงเย็นนะครับแต่ผมคิดว่าโลตรง4ี่บาทยี่บสอนี่แม่งลงมาลึกแล้วนะนะครับคือจะเอาให้มันหลุด4ี่บาทยี่สองจะลงไปไหน สี่บาทเหรอราคา IPO มันสามบาทแปดเก้านะเออนะครับหรือจะลงวันนี้ไปถึงราคา IPO เลยโอ้ันก็จะดุไปนะครับให้คนก็ถืออยู่ขายทันตอนเย็นก็ยิ่งดีนะโอ้โหนี่มันกาพุ่นหรือน้ำตกโอ้ไหลมาขนาดนี้เนาะโอ้มีงัดมีงัดมีงัดด้วยมีงัดด้วยเห็นไหมมีงัดมาด้วยนะครับ มีแท่งพินบาร์อ้โหมันจะงัดใหม่ไหมวะมันมันเป็นทม์เฟรมหนึ่งทีครับท่าเฟรมหนึ่งทีมันไม่สามารถบอกอะไรได้เยอะขนาดนั้นนะครับวอลุมร้อยเก้าสิบล้าน itns ครับหุ้นเพิ่งเข้าตลาดอืมหุ้นเพิ่งเข้าตลาดวันนี้เลยวันนี้เลยนะครับธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยี Technology, นะครับผมอยากรู้ว่า ตอนนี้สิบโมงยี่หกใช่ไหมผมอยากรู้ว่าอีกสี่นาทีอมันจะหลุดสี่จุดสองสองไหมโหถ้าหลุดมันโคตรหูเลยนะอีกสี่นาทีครับเราจะปิดวิดีโอในช่วงเช้าก่อนดูว่ามันจะหลุดสี่บาทยี่สองตังไหมโหถ้าหลุดนี่แม่งแบบแม่งโหดสุดอะ่ะเออแต่เขาทาได้หมดครับเพราะเขาต้องการขายละเออนะครับคือการเอาหุ้นเข้าตลาดตัวหนึ่งผมพูดในหลายคลิปที่ทําแบบนี้ไปนะในหุ้น i p o เข้าตลาดนะ คือเขาเข้าตลาดมาก่อนที่เขาจะเข้าครับมันต้องใช้เงินอยู่แล้วถูกไหมแล้วเข้ามาเขาก็เข้ามาเพื่อเอาระดมทุนอยู่แล้วนะครับมุมมองการเข้ามาเพื่อขายไม่ใช่เรื่องแปลกอืมแต่คุณจะเล่นยังไงต่านั้นเองนะครับมุมมองเหมือนจะหลุด4ี่บาทยิบสองก่อนสิบโมงครึ่งนะเท่าที่ดูนะอ้าวมีเด้งมีเด้งนะครับมันจะเด้งลงไหมอ่ะเออมันจะเด้งลงมากกว่า มันจะเด้งลงมากกว่านะครับถ้าเกิดคุณไปเปิดแท่ง day ของหุ้นตัวนี้นะโอ้ยแดงแป๊ดเลยเชื่อดียโอยแดงแป๊ดเลยนะมองดูนะอย่างนิ่งอย่างนิ่งม,ม,มีมีแรงมีแรงกระตุกมีแรงกระตุกขึ้นมามีแรงกระตุกขึ้นมาแต่กระตุกผมเห็นกระตุกมันจะไม่เคยเกินห้าช่องหรอกแล้วมันก็จะทุบลงใหม่อา่า หมายถึงกระชากกระชากเพื่อให้คนถั่วเออกระชากเพื่อให้คนถัว,ออพ,อถวพอคนถัว่วปุ๊บทุบลงหนักกว่าเดิมนะไปมาไอคนที่ถัวถ่วไปถั่วไปบางทีคนที่มีพันหุ้นกับหมื่นหุ้นหรือแสนหุ้นอารมณ์มันต่างกันนะถึงแม้ต้นทุนจะใก,ใกล้ๆก,ก,กันนะถูกไหมนะครับแต่เมื่อเรามีจํานวนหุ้นมากขึ้นนะการคัดมันจะยากขึ้นอืมการคัดมันจะยากขึ้นขายมากกว่าซื้อครับขาย5 1ซื้อ3 7มเ็เปเซไม่รวม e เ t o อ ตอนนี้โลอยู่ที่4บาทยี่ตังค์หช่อง6ช่องจากราคาตอนนี้นะครับราคาตอนนี้4บาท3าีนะครับยังมีแรงซื้อกระตุกมานะกระตุกกระตุกแต่ไม่ไม่ค่อยเป็นไม้ใหญ่เท่าไหร่เออไม่ค่อยเป็นไม้ใหญ่หญเท่าไหร่ไอ้ไม้กระตุกเนี่ยเออเป็นไม้เล็กหลายๆไม้มากกว่าเออแหมมีแรงศาสตขายปะมีแรงสา,างสตรขายเห็นไหม บางทีไม้เล็กที่ขายอ่ะมันก็อาจจะไม่ใช่ของพวกเรานะมันอาจจะเป็นของรายใหญ่นะเพราะเขาไม่อยากขายไม้ใหญ่ให้เห็นมากถูกไหมนะครับเขาจะค่อยๆขายไม้เล็กขายไปเรื่อยขายไปเรื่อยคนยิ่งถือจํานวนหุ้นเยอะยิ่งขายยากนะครับอืมแล้วราคามก็ลงลงนะมดูเพราะเทุบมาแรงเกินนะจากห้าบาทหกสิบอีกไม่กี่ช่องมันจะหลุดสี่บาทยีบท่บสองนะอีกไม่กี่ช่องนะครับ ตอนนี้10บโมงยีนาทีครับเดี๋ยวเราจะปิดวิดีโอช่วงเช้ากันที่10บโมงครึ่งนะครับไม่ต้องไปถึง11บเอโมงครับแค่นี้ก็รู้ว่าจบรอบแล้วจบรอบแล้วนะครับดูว่าตอน10บโมงครึ่งมันมันเป็นยังไงมันหลุด4ี่บาทยี่สิบสองไม้นะครับก็ยังยันยันได้อยู่นะยังยันยันได้อยู่นะครับยังไม่น่าจะหลุดตอนนี้นะครับแต่ตอนแต่ตอนหลังจากสิบโมงครึ่งไปจนถึง จนถึง4โมงกว่าก่อนที่ผมจะอาจก็ไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่ควรเข้าไปเล่นละครับไม่ควรเข้าไปเล่นละควรจะเป็นเป็นผู้ดูมากกว่าเออเป็นผู้ดูนะครับยังไงหุ้นมันลงมันคงลงจนสุดนะครับคุณรู้ใช่ไหมว่าหุ้นไอพโอปรับฐานได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ30 50 70ต่ำกว่านั้นนะครับ90เราก็เห็นกันมาแล้วเนาะนะครับยิ่งปรับฐานลึกมันก็อาจจะขึ้นได้เร็วได้แรง อาจจะไม่เร็วแต่ขึ้นได้ไกลเออขึ้นได้ไกลนะครับยิ่งปรับฐานลึกก็ยิ่งเก็บของได้มากในมุมมองผมในแนวคิดผมนะนะครับโอ้โหลงมากองด้านล่างด้วยถ้ามีวอลลุ่มทบุตบตู้อีกมันลงอีกได้นะอ่ะสิบโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูช่วงเย็นเนาะว่า ITNS จะเป็นยังไงนะครับ โอ้โหร้ายน่าดูครับลงมาทําโล4บาทเนาะลงมาทําโล4บาทเห็นไหมแท่งเดปิดแดงเต็มแท่งครับมุมมองลงต่อแน่นอนมุมมองลงต่อแน่นอนนะครับจาก5บาท60นะจาก5บาท60มุมมองลงต่อแน่นอนจาก5บาท60นะครับผมคิดราคาปรับฐานไว้ให้ครับจากดอย5บาท60 หุ้น ITNS เข้าตลาดวันนี้ครับทำราคาดอยสูงสุดไว้ให้5.60บาท60ปรับฐานเตี้ยสุดอยู่ที่4บาทราคา IPO อยู่ที่3.89บาท89ตอนนี้ปรับฐานมาแล้ว28% 28%แนตะ่ระแต่ราคาที่ผมสนใจจะเป็นหุ้น ITNS ปรับฐานอยู่ที่50%อยู่แถวๆประมาณ2.80บาทแ0และหมาย2ปรับฐานหุ้น ITNS 70%อยู่ที่1บาท68ต่าตังค์เรามองแถวแถวนี้ก่อนเราจะแอบเลกกันที่ใต้3บาทก่อนเอางี้ดีกว่านะครับเพราะมุมมองธุรกิจโอเคในมุมมองตัวนี้นะธุรกิจดีธุรกิจดีจดนะครับไปได้สวยๆไปได้สวยๆนะครับตอนนี้วอลุ่ม425ล้านโล4บาทดอย5บาท60 ปรับฐาน28%ภายในวันนี้นะภายในวันนี้นะครับถ้าไอทีคิดมาเนี่ยคือปรับฐาน28%เนี่ยหมายถึงคิดกับโล4บาทนะถ้าวันนี้ปิดหลุด4บาทมันจะปรับฐานมากกว่านี้นะเออนะครับแต่มุมมองของราคาปรับฐานของ i t ทีที่ผมสนใจเนี่ยมุมมองจะแถวๆใต้3บาทหรือปรับฐาน50%ของหุ้นตัวเนี้ประมาณ2บาท80 อ่าไม้แรกก่อนไม้แรกก่อนดูก่อนครับว่าแถวแถวนั้นเนี่ยมีแรงซื้อหรือเปล่ามีแรงซื้อหรือเปล่าแต่ถ้ามันหลุด3บาทมาหลุด2บาท80าทมาแล้วยังไม่มีแรงซื้อก็ปล่อยมันลงไปครับโอกาสที่มันจะมาแถวแถวสบาทหรือปรับฐาน70%อยู่ที่บาท68ก็เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าหุ้นมุมมองธุรฯกฯิจแบบนี้นักลงทุนรายใหญ่หรือว่านักลงทุนรายใหญ่ในมุมมองของนักลงทุนรายย่อยไอ้พูดยังไงวะ นักทุนที่มีเงินเป็นรายย่อยแหละแต่จริงๆเป็นรายใหญ่พูดยังไงให้เข้าใจดีเออไม่เป็นไรช่างมันเถอะนะครับเออนะครับ,รบก็คือเขาอาจจะสนใจลงทุนในระยะยาวเออประมาณนี้กับ i t n s ก็ได้ในธุรกิจแบบนี้ธุรกิจแบบนี้นะครับเพราะคนที่เขาจะลงทุนในหุ้นแบบระยะยาวเนี่ยที่เขาเป็นนักทุนรายใหญ่ ในมุมมองจริง,รงๆเขาเป็นรายย่อยอะไรประมาณนี้เออผมจะพูดยังไงเข้าใจดีนะเออจ้างมันเนาะนะครับมันอาจจะส่วนตัวบางคนเนี่ยเขาอาจจะมาเก็บหุ้นในธุรกิจแบบนี้ในราคาที่ถูกแอาในราคาที่ถูกนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะนะครับคนที่มีเงินเยอะก็ไม่ใช่นักทุนรายใหญ่แบบสถาบันเสมอไปนะครับแต่ผมอาจจะเรียกเขาว่ารายใหญ่เหมือนคนที่มีพอร์ตแบบเป็นร้อยล้านผมก็จะเรียกเป็นรายใหญ่นะนะครับ แต่ถ้าเกิดเขาในมุมมองพอร์ตครั้งจริงรอะพอร์ตก็เ,เป็นนักทุนรายย่อยแหละเออนะครับแต่เขามีเงินใหญ่ไงมีเงินใหญ่มีเงินเยอะเออหลักร้อยล้านหลัก40-50ล้านก็มุมมองผมเขาจะผมผมจะเรียกเขาเป็นนักทุนรายใหญ่อ่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปเปิดบัญชีนเนี่ยคุณจะเป็นนักทุนรายย่อยที่มีเงินเยอะเออประมาณนี้นะครับอธิบายง่ายๆประมาณนี้ละกันนะครับถ้าปิดแบบไม่โหดก็ไม่ควรหลุด4บาทอปิดแบบไม่โหดก็ไม่ควรหลุด4บาทนะครับ ย้ำราคาอีกหนึ่งรอบนะครับดอยอยู่ที่5้าบาทหกนะครับปรับฐานตอนนี้ถ้าไม่หลุด4บาทปรับฐานอยู่ที่28%นตะครับในโคองราคาที่น่าสนใจที่มุมมองผมนะแนวคิดผมนะสนใจอยู่ที่ใต้3บาทหรือไม้แรกอยู่ที่2.80บาท80ในมุมมองที่ปรับฐาน50%าของหุ้น ITNS ครับและไม้2สนใจราคาอยู่ที่ 1>, 1บาท68ตังค์หรือเลขกลมๆลม2บาทแถวแถวบาท68กับ2บาทอ่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดมีรายใหญ่เขาสนใจในมุมมองลงทุนหุ้นแบบเนี้ยการที่มันจะลงมาปรับฐาน70%มันอาจจะยากอีกนึองนะครับมันอาจจะได้แค่ใต้3บาทแล้วก็ลงมา2บาทหลุด2บาทนิดๆแล้วก็เด้งกลับ อะไรประมาณนี้นะครับอืมก็ต้องดูมุมมองตรงวอลลุ่มช้อนตรงนั้นด้วยว่าเขาดันที่ราคาไหนนะครับตอนนี้4ี่โมงสาสิบห้านาทีเหมือนจะปิดสี่บาทเนาะอืมวอลุ่มอยู่ที่เก้าล้านหกนะครับเหมือนวอลลุ่มปิดมานน้อยๆเนาะแสดงว่าระยะกระเทยหมดแล้วบ้างเนะี่ย โอ้โหวันนี้จบรอบไวมากนะเป็นหุ้น I P O ที่จบรอบไวมากจบรอบภายในจากตลาดเปิดมาจบรอบภายใน12นาทีครับจบเลยนะครับจบเลยนะครับถามว่าจบรอบยังไงคุณลองไปย้อนดูคลิปนะว่าผมดูการจบรอบยังไงอืมก็คือราคาเปิดขึ้นไปราคาสูงสุดแล้วหลุดมาหลุดราคาเปิดจบเลย12นาทีครับอืมจากจากเวลาตลาดเปิด ตอนนี้4ี่โมง36นาทีราคาปิดยังยันอยู่ที่4บาทนะอ่าเอ้ยมีเกิน4บาทหน่อยๆนะครับแต่ในมุมมองของกราฟคือลงนะลงต่อนะเพราะเดปิดแดงเต็มแท่งแท่งแดงเท่ากับแรงขายถ้ามีแดงเท่ากับแรงขายแท่งต่อไปส่วนใหญ่มันจะขายอืมต้องบอกงี้ก่อนมันจะขายต่อเน,นื่องจนกว่ามันจะเขียวนะครับ คุณก็ลองไปลากเปอร์เซ็นต์ดูเอาว่าเออหุ้นตัวนี้จากจากราคาดอยสูงสุด5้าบาท60เนี่ยปรับฐาน50%มันจะราคาไหนปรับฐาน70%มันจะราคาไหนแล้วคุณลองเข้าไปดูงบการเงินนี่สินสินทรัพย์ r e r a กำไรสะสมงบกระแสเงินสดกำไรสุทธิอะไรเงี้ยมูลค่าทางบัญชีอะไรประมาณเนี้ย ว่าคุณสนใจเขาขนาดไหนมุมมองผู้ถือหุ้นรายใหญ่เว็บไซต์บริษัทมุมมองธุรกิจบริษัทเขาทำงานกับใครขายให้ใครระบบสื่อสารแบบไหนอะไรประมาณเนี้คุณจะได้เข้าใจ ITNS มากขึ้นเอายังไม่ปิดเลยอะ่ะนี่4ี่โมง37แล้วนะ16.37นาิกา37นที <laughs> ตลาดจะไม่ปิดเลยครับมันเปิดเร็วแต่มันก็ปิดช้าก็มีนะผมเคยเห็นปิดช้าสุดประมาณ สิบหกนาฬิกาเกือบสี่สิบอะเออเกือบสี่สิบอะเออนะครับยังไม่ปิดนะรออีกแป๊บหนึ่งแต่ก็ไม่น่าหลุด4ี่บาทแล้วละ่ะดูดูแล้วไม่น่าหลุดสี่บาทนะครับก็น่าจะปิดอยู่แถวๆนี้ตอนนี้ราคาปิดอยู่ที่สี่บาทหกตังกรุ่มเก้าล้านเองอืม ตลาดบวก10จุดโอ้แมทเจ้าตอนนี้16บหนาฬิกาสานาทีแล้วนะยังไม่ปิดเลยเนี่ยมันจะเป็นการเด้งลงต่อมากกว่านะครับกว่า IPO ตัวนี้จะขึ้นก็เป็นปีครับ สะสมฐานเป็นปีสะสมของเป็นปีนะครับเพราะคนที่เขาอยู่เหนือ5บาทผมว่ามีเยอะอคนที่เข้าไปเล่น ipo แล้วไม่ยอมออกเออไม่ยอมออกนะครับเขาเรียกว่าไปมองว่าเดียเดเด๋ยวก็เด้งเดี๋ยวก็เด้งมัน,ม,นมันเด้งลงครับอืมมันเด้งลงนะนะครับโอเคปิด4.6บาท6ตังอานะครับแดงเท่ากับแรงขายแท้งเดนะครับประมาณนี้ครับ it ns ครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอ่ะเผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติด ต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้บโบรกของ UOB เนี่ย ยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดย o b บหรือคุณจะเทรด g s s เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับ ประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง u t u b e ครับต้องการเข้ากลุ่ม l ลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณ สมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโรคของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรคที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย มานะร์เก็ตติงชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีท f ีเฟกนะครับอืมนะครับ